สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเป้เดอะวันคาเฟ่ลมศักดิ์ครับผมวันนี้นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนผมได้พาทําเมนูเป็นปังชาไปนะครับอันนี้ก็จะพามาทําเป็นเมนูปังเย็นนมชมพูนะครับปังเย็นนมชมพูมีขั้นตอนการทํายังไงมีอุปกรณ์อะไรมั่งก็มาดูกันครับวันนี้นะครับท็อปปิ้งของเรานะครับที่เราจะใช้ก็จะมีเป็นเวเฟอร์นะครับแล้วก็มีมัสเมโลแล้วก็มีเยลลี่น้ำตาลแล้วก็มีเยลลี่แดงนะครับมีคอนเฟกต์นะประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับปังใช้2แผ่นนะครับนำมาหั่นให้ได้12ชิ้นนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นปังปอนหรือว่าจะเป็นปังที่เขาสไลด์แผ่นมาเรียบร้อยแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้หมดนะครับโอเคครับเมื่อเราหั่นขนมปังเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำขนมปังส่วนหนึ่งลงไปที่ภาชนะที่เราจะเสิร์ฟนะครับนำลงไปรองข้างล่างไว้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เติมนมข้นหวานลงไปในขนมปังเราสักหน่อยโอเคครับจากนั้นเรามาทำส่วนน้ำที่เราจะปั่นกันนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นนมชมพูนะครับนมชมพูก็จะมีส่วนผสมของนมสดนะครับนมสดเราจะใช้อยู่ที่180 ml นะครับใส่เข้าไปเลย180 ml อันนี้เราเทลงใส่โถปั่นของเราเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นซอสนมนะครับซอสนมหรือว่านมผสมเราจะใส่อยู่ที่60 ml นะครับเราก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำแดงเราอยู่ไหนนะหลังวลีลาไงเมื่อกี้หาตัวนี้นะครับที่หาอยู่หาไม่เจอสักทีใช้เป็นเฮลเบอร์บอยน้ำแดงใส่เข้าไปที่60 ml ครับผมนี่คือพระเอกของเราเลยนะครับสิบมลอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบที่จะให้หวานมากก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกได้นะครับหวานมากหวานน้อยเพิ่มได้จากนั้นนะครับก็จะมีนมผงนะครับเพิ่มความหอม2ช้อนโต๊ะครับครับจากนั้นก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับผมน้ำแข็งผมจะใส่อยู่ที่2แก้วนะครับแก้วนี้เป็นแก้ว22ออนซ์ 2แก้วเต็มๆนะครับแล้วก็ทำการปั่น
ตอนนี้ก็รอให้ละเอียดนะครับได้นมชมพูออกมาแล้วนะครับชมพูปั่นจากนั้นก็นำมาใส่ที่ภาชนะเสิร์ฟเราเลยนี่นะครับภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้ก็ทำการตักนมปั่นเราลงไปเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะละมุนมากนะครับปั่นออกมานี่ละมุนมากๆน่ากินน่ากินครับก็ทำการตกแต่งให้สวยนะครับเวลาเราใส่น้ำปั่นลงมาในถ้วยเสิร์ฟของเราเราก็จะใส่ให้หมดนะครับที่เราปั่นเมื่อกี้เนี่ยเอาลงให้หมดเลยจากนั้นก็เช่นเคยครับทำการใช้ล้างช้อนของเรานะครับเป็นตัวเกี่ยให้เรียบเราจะทำให้ทรงออกมาสูงๆนะครับเพื่อที่จะได้ดูสวยงามโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการแต่งท็อปปิ้งนะครับขั้นแรกเลยนะครับขนมปังที่เราเหลือไว้นะครับนำมาแตะตรงที่ขอบข้างล่างนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเพิ่มให้มันสวยงามนะครับเพิ่มความสวยงามและก็น่ากินเอ๊ะครับจากนั้นก็จะเป็นอะไรต่อมัสเมโล่ไหมมัสเมโล่นี่ไหมโอเคตามจินตนาการนะครับแต่งแบบไหนจะออกมาสวยก็อยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับมานี่ตอนนี้จะใส่ยังไงดีโอเคยิงอยากเสียบอย่างนี้นะเนี่ยเสียบตั้งๆสักหน่อยเยลลี่น้ำตาลนะครับที่ผมเสียบอยู่เสียบอะไรมาก
ครับคอนฟิกคอนฟิกสักหน่อยเพิ่มความสวยงามได้นะครับคอนฟิกนั่งใส่ไม้เยลลี่แดงแล้วยังไม่วางวิบดิบไม้เยลลี่แดงจะไว้วางบนวิบก็จะมีวิปปิ้งครีมบีบวิปข้างบนนะครับแล้วครับเยลลี่แดงเราจะวางตรงที่วิปปิ้งครีมเรานะครับสัก3จุดโอเคซอสอันนี้จะใส่ซอสอะไรช็อกโกแลตอันนี้ผมจะราดเป็นซอสช็อกโกแลตนะครับเพื่อให้มันตัดกับสีของน้ำปั่นของเรามันจะได้ดูสวยงามนะครับทำการราดลงไปเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีนมข้นหวานนะครับอีกครั้งหนึ่งใครชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะนะครับนมข้นหวานใส่ให้ช้ำๆหน่อยนึงโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปังเย็นนมชมพูจากร้านเดอะวันคาเฟ่หลมสักของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปแล้วอยากลองอยากชิมก็แวะมาชิมได้ครับที่ร้านเดอะวันคาเฟ่หลมสักนะครับแฟนเพจชื่อร้านเลยนะครับเดอะวันคาเฟ่หลมสักลองเสิร์ชหาตามแผนที่ได้นะครับโอเคครับ